ไทยลีกของเราก็ฮะคือต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้โหมันตอนนี้เนี่ยมัน5นัดแต่มันแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่สามารถพลิกแปลงกันได้หมดนะว่าเข้าโค้งจริงแล้วมันสถานการณ์มันเบียดมากอะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเมืองทองยูไนเต็ดครับเป็นทีมที่มาแรงป่ายแต่สิ่งหนึ่งเลยที่อยากจะพูดคนนี้ครับสุภชัยใจเด็ดครับพ่อฮะตอนนี้เนี่ยไทยลีกเล็กเกินไปสำหรับสุภชัยหรือเปล่าผมว่าเวลาของเขาหมดเวลาสำหรับไทยลีกแล้วเจลีกจองตัวคนนี้เช่นเดียวกันนั่นก็คือเจริญศักดิ์วงศ์กรก็เป็นความแข็งแกร่งของร่างกายของตัวเขาเองเป็นความทุ่มเทของเขาเองที่สร้างมูลค่าเขาเองคู่บิ๊กแมชบุรีรัมย์เมืองทองพ่อคิดว่าจะเป็นแบบนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพ่อตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยนะครับพ่อตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรากลับมาต่อกับบอลไทยนะครับตอนนี้กำลังจะจบฤดูกาลแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าไทยลีกของเราตอนนี้คึกคักเป็นพิเศษอันนี้คือ5นัดสุดท้ายครับก่อนที่จะเข้าบอลไทยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับฟุตซอลไทยก่อนใช่ครับนะครับไปฟุตซอลโลกแล้วโหสุดยอดนะอันนี้ถือว่าสุดแล้วก็เป็นเกมที่บีบคั้นชนะอิรักไป 3-2 ถูกนำไป 2-0 ครับนะฮะก็ต้องชื่นชมในส่วนของนักฟุตบอลนะฮะสตาฟโค้ชโดยเฉพาะบิ๊กป๋อมคุณอดิศักดิ์เบญจาชลิวันนี่เจ้าพ่อฟุตซอลนี่ครับพาทีมชาติไทยเข้าฟุตซอลติดต่อกันมาโอ้โหจำไม่ได้เยอะมากลุงป๋อมนี่ทำรวดเลยเหรอพ่อฮะรวดเลยครับรวดเลยครับ7ครั้งลุงป๋อมพาไปหมดเลยรวดครับโอ้โหนะไม่ใช่ธรรมดาโคตรเก่งสุดยอดนะโอ้โหมันยากมากนะฮะยากโอ้โหยากมากๆยากมากใช่โอ้โหขอยกนิ้วให้ฮะแล้วก็เชียร์กันต่อไปครับใช่นะฮะก็ส่วนจะได้แชมป์หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูครับแต่ยังไงก็ได้ไปฟุตซอลโลกแน่นอนใช่นะครับอ่ะเดี๋ยวต้องมาติดตามกันนะครับในช่วงปลายปีนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยไทยลีกของเราพ่อฮะคือต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้โหมันตอนนี้เนี่ยมัน5นัดแต่มันแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่สามารถพลิกแพลงกันได้หมดแต่ว่าเข้าโค้งจริงแล้วมันสถานการณ์มันเบียดมากอ่ะทั้งหัวตารางและท้ายตารางหัวนี่ก็เหลือ2ทีมแล้วล่ะใช่ดูง่ายๆคือ B ตัว B เหมือนกันครับนะครับบุรีรัมย์ครับนะครับกับแบงคอกครับนะครับก็คือ BU นั่นเองอันนี้เบียดกันมาก3คะแนนนี่หายใจลดต้นคอนะใช่นะฮะอันนี้ใครพลาดมาปั๊บนี่หงายท้องเลยนะใช่ครับอย่าพลาดแบบลิเวอร์พูลนะพลาดมาปั๊บหงายท้องเหมือนกันนะอันนี้ก็เบียดกันนะครับครับอ่ะแต่ว่าดูโปรแกรมกันหน่อยนะพ่อฮะครับวันนี้ครับบิ๊กแมชนะครับต้องบอกเลยครับบุรีรัมย์เจอเมืองทองยังไงก็บิ๊กแมชอยู่ดีครับตอนนี้ถือว่าเป็นบิ๊กแมชนะในอดีตก็ใช่นะฮะแล้วก็มีบางช่วงทิ้งไปเนี่ยอาจจะมีในสถานการณ์ที่แตกต่างกันดูเหมือนไม่แต่คราวนี้ผมว่าฟอร์มดีด้วยทั้งคู่ครับจะเป็นฟอร์มที่น่าติดตามมากนะครับนะครับนี่คือโปรแกรมนะครับคู่อื่นๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแต่วันนี้ตอนนี้ขอโฟกัสบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเมืองทองยูไนเต็ดครับเป็นทีมที่มาแรงป่ายครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งในทุกกำลังในทุกขุมกำลังและโดยเฉพาะการซื้อตัวเปลี่ยนตัวเร็วมากครับนะครับพอตัวต่างชาติไม่ดีนี่เปลี่ยนทันทีครับนะฮะผู้บริหารนี่เขาเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะครับรู้ว่าถ้ามันไม่ใช่ปั๊บก็เปลี่ยนเลยครับนะครับเพื่อต้องการความสำเร็จเข้าสู่ทีมครับแม้กระทั่งโค้ชก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนจนได้เห็นดีอ่ะนะครับครับคือก็ต้องบอกว่าโอ้โหการเปลี่ยนแปลงในถิ่นของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนี่มันคุณต้องนอนแล้วก็ตามข่าวทั้งคืนนะฮะใช่ใช่ใช่มันอาจจะเปลี่ยนตอนเที่ยงคืนก็ได้มีสิทธิ์ไม่มีใครรู้มีสิทธิ์ได้ตลอด24ชั่วโมงใช่นะฮะเขาเปลี่ยนเพื่อจะยกระดับทีมครับนะครับเปลี่ยนเพื่อให้ทีมมันดีขึ้นดังนั้นผู้บริหารอยู่ใกล้ชิดกับทีมนี่คงจะรู้ว่าต้องการสร้างทีมแบบไหนอย่างไรไม่รอช้านะครับสำคัญคือการเปลี่ยนแบบนี้มันต้องมีเงินเปลี่ยนปั๊บมันก็ต้องเสียค่าเงินชดเชยค่าซื้อตัวใหม่หลากหลายอย่างมันถ้ามีเงินแต่เขายอมจ่ายนะพ่อก็เพื่อความสำเร็จของทีมไงเพื่อความสำเร็จของบุรีรัมย์อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับในส่วนของการทำทีมที่มีเงินนะครับครับนะฮะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้จ่ายเต็มสัญญาหรืออะไรเพราะเขาจะมีระบุในสัญญาครับกลุ่มมากไม่ได้เต็มฮะเพียงแต่ว่าก็ต้องจ่ายจ่ายมากจ่ายน้อยก็จ่ายแต่เปลี่ยนแล้วว่าตัวใหม่ที่จะซื้อมาก็ต้องจ่ายเยอะอีกเช่นกันก็คือทั้งไปทั้งกลับนะบอกได้เลยเขาเรียกว่าไปกลับภาษาไทยก็เรียกว่า2เด้งหรือ3เด้งแต่ว่าช่วงนี้ฟอร์มแรงมากแต่สิ่งหนึ่งเลยที่อยากจะพูดคนนี้ครับสุภชัยใจเด็ดครับพ่อฮะตอนนี้เนี่ยไทยลีกเล็กเกินไปสำหรับสุภชัยหรือเปล่าผมว่าเวลาของเขาหมดเวลาสำหรับไทยลีกแล้วคุณไม่ต้องมาพิสูจน์อะไรในไทยลีกแล้วบอกว่าสุภชัยการยิงเลข2หลักมาโดยตลอดนะเป็นดาวซันโวมาเห็นคุณภาพการเล่นใครจะว่าคุณยังไงไม่รู้แต่ผมเห็นกับตามาตั้งแต่คุณเป็นนักเรียนอายุ18ปีนะครับแล้วก็พัฒนาการของคุณดีขึ้นมาเรื่อยๆเป็นตอนนี้ผมว่าในใจคือในใจคนอื่นอาจจะไม่ให้ศูนย์หน้าเบอร์หนึ่งนะแต่ถ้าคุณยิงอย่างนี้ในใจผมคือศูนย์หน้าเบอร์หนึ่งทีมชาติไทยเพราะการยิงเลข2หลักเป็นดาวซันโวมาตลอดเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าใครไม่คิดว่าเป็น2หลักนี้มันไม่ยิงมาฟุกง่ายๆนะ
ต้องมีทั้งคุณภาพนะฮะมีแล้วก็มีทั้งศักยภาพนะครับรวมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแพชชั่นวิชาต่างๆผมว่าในจังหวะของทั่วเขาเรียกว่าไทมิ่งอายุป่านนี้เนี่ยมันต้องหาความท้าทายใหม่ๆแล้วแหละนะฮะแล้วโดยเฉพาะการที่มีความท้าทายมันจะมีประสบการณ์ยกระดับการเล่นมากขึ้นไทยลีกอย่าอยู่เลยครับไม่มันเล็กเกินไปแล้วก็ไม่ต้องพิสูจน์อีกแล้วมันครบเครื่องหมดแล้วตอนนี้นะครับคือตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วอย่างที่เราเคยเล่ากันไว้เนี่ยทีมจากเจลีกแล้วกันนะพ่อฮะหรือแม้กระทั่งซัปโปโรเองก็แล้วแต่นะฮะก่อนที่จะเล่นในช่วงเล็ก2เนี่ยที่ไปทีมชาติกันมาเนี่ยนะพ่อฮะเขาก็อยากจะให้สุปชัยเนี่ยไปลองในเจลีกตอนนั้นเลยแต่ว่าทางบุรีรัมย์ก็ต้องมีภารกิจของเขาใช่ครับมันยังไม่จบไงคงให้จบฤดูกาลเนี้ยนะครับคือถ้าไปเจลีกไม่ได้ก็เคลีกก็ยินดีอยู่แล้วนะครับผมก็มีพ่อพ่วงอยู่ในเคลีกแล้วเห็นดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจลีกหรือเคลีกโทรมาทุกวันนะพ่อเคลีกอ่ะใช่โทรเรียกผมไปประชุมอยู่นั่นครับแล้วก็ต้องถามว่ามีอะไรหรือเปล่าเพราะคนจากมาจากเกาหลีก็จะโทรหาผมเยอะมากครับทีนี้คงอยากจะมามีการพูดคุยเพราะว่าผมเป็นสภากรรมการด้วยจริงๆแล้วก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งแค่นั้นเองนะครับจริงๆแล้วผมอยู่เกาหลีมาก็มีคอนเนคชั่นในการพูดคุยอยู่แล้วนะฮะแต่ผมอยากให้สุภชัยไปไม่ว่าจะเป็นเจลีกหรือเคลีกถ้าเป็นเจนี่มันจะเจลีกก็จะง่ายหน่อยเพราะว่ามีคนที่จะเดินทางไปอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นสุภโชคที่อยู่แล้วมันเห็นกันมาหมดแล้วมีเอกนิกมีบุ๊กเห็นอยู่แล้วแล้วก็เป็นอะไรที่มันมีการถ่ายทอดตอนนี้เคลีกก็จะมาตีตลาดเมืองไทยนะต้องการที่จะมาถ่ายทอดเหมือนกันนะครับโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับคือแล้วก็รวมทั้งต้องการนักบอลไทยแต่มันยังไม่สามารถที่จะจุดประกายได้สักทีเพราะว่านักบอลไทยไปเคลีกมันจากผมมามันดับหมดไงครับเพราะตอนมันคือถามว่าอะไรมันยากกว่ากันผมว่ายากง่ายพอกันอ่ะเพียงแต่ว่าพอเคลีกมันนึกถึงอะไรไหมครับวิ่งไปก่อนไงกลัวครับแต่เจนี่มันก็จริงๆแล้วเจลีกก็วิ่งเหมือนกันครับแต่วิ่งคนละแบบเท่านั้นเองนะครับคือเรื่องขององค์ประกอบหลายๆอย่างองค์ประกอบหลายอย่างนะฮะแต่ว่าเรายังเปิดตลาดเคลีกไม่ได้ไงแต่เขาอยากได้เราไปเปิดนะใช่ใช่ใช่นะฮะแต่ยังลงหวยยังไม่ออกสักคนแต่ถ้าเป็นสุภชัยณเวลานี้ผมว่าเจลีกก็น่าสนใจมากนะครับรู้สไตล์การเล่นวิธีการนะผมว่าสุภชัยในความคิดผมนะไปเจลีกเนี่ยผมว่าเขาเอาตัวรอดได้นะเผลอๆยิงได้อ่ะ3 4แมตช์แรกมันยิงได้เลยไม่ใช่เผลอยิงได้ผมว่าเขายิงได้ครับพอเห็นศักยภาพของแล้วผมว่าทุกวันนี้นี่ศักยภาพเขาก็ยกระดับมาในทุกเกมที่การแข่งขันอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าไปต่างประเทศมันก็จะทำให้เขายกระดับมากขึ้นมันจะปรู๊ดเลยกลับมาเมืองไทยนี่หลังจากเล่นปี2ปีเนี่ยคือเอาเงี้ยเพื่อนจะตามไม่ทันอ่ะมันจะเล่นดีแบบไปผิดหูผิดตาก็เหมือนพี่เจที่ไปใหม่ๆนะครับแล้วตอนนี้สุภชัยต้องยอมรับรูปร่างวิธีการความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อความแข็งแกร่งของร่างกายวิธีคิดคือมันเพอร์เฟกต์นะรูปร่างเขาเนี่ยนะฮะดาร์กทอแอนด์แฮนซัมสูงยาวเข่าดีใช่ไหมฮะนะฮะแต่ถ้าพูดถึงอีกคนหนึ่งขอข้ามฝั่งก่อนที่จะพรีวิวกันไหนๆก็พูดถึงตรงนี้แล้วนะครับพ่อฮะเจลีกจองตัวคนนี้เช่นเดียวกันนั่นก็คือเจริญศักดิ์วงศ์กรก็เป็นความแข็งแกร่งของร่างกายของตัวเขาเองเป็นความทุ่มเทของเขาเองที่สร้างมูลค่าให้เขาเองเจลีกก็ต้องการคนแบบนี้แหละนะครับที่มีทั้งความแข็งแกร่งของร่างกายความแข็งแกร่งทั้งจิตใจแล้วก็สร้างมูลค่าให้กับตัวเองสังเกตว่าเขาวิ่งต้องบอกเลยนะบล็อกทูบล็อกนะไม่นี่เลยบล็อกอีกนะเส้นหลังประตูนี่ยันเส้นหลังประตูนู้นนะฉะนั้นเจลีกก็ต้องการคนแบบนี้ต้องการความแข็งแกร่งของร่างกายต้องการความเข้าใจเกมแบบนี้นะฮะผมว่าเป็นอีกคนที่น่าสนใจพี่เท่ที่ไปอยู่ทีมไหนแบบไหนอย่างไรนะครับครับแล้วก็มีโอกาสสอดแทรกไปได้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องไปโชว์นะเวลาซ้อมก็ต้องโชว์ให้เห็นเหมือนกันครับแต่ว่าต้องบอกเลยนะครับว่ารอบนี้ทางญี่ปุ่นก็ประมาณว่าจะไปไหมเพราะว่าอายุ26 27แล้วนะพ่อต้องไปแล้วคือเขาก็ถามว่าจบฤดูกาลนี้ถ้าไม่ไปนี่น่าจะยากคือทามิ่ง2คนไปเวลาสวยงามก็คืออาร์มเนี่ยไปสวยงามมากน้อยกว่าปีมั้งพ่อสวยงามมากครับส่วนพี่เทก็ต้องรีบไปเพราะงั้นเดี๋ยวถ้าช้าไปจะไม่สวยงามแล้วต้องรีบไปที่ไปนะครับอ่ะเดี๋ยวไงเดี๋ยวรอติดตามนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับบิ๊กแมชในวันนี้ที่จะต้องเจอกันสำหรับบุรีรัมย์กับเมืองทองในสุดสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับบุรีรัมย์พ่อมองตรงไหนก็กลายเป็นทีมมหาอำนาจไปแล้วพ่อทุกขุมกำลังนะฮะทั้งนอกสนามและในสนามนอกครับสนามก็มีมหาอำนาจในเรื่องของผู้บริหารที่มีความอำนาจในการที่คอนโทรลทีมได้ในสนามนี่ไม่ว่าเป็นผู้เล่นตัวจริงตัวทดลองเป็นทดแทนกันได้ตัวซื้อใหม่ก็ดีตัวเก่าก็ดีนักบอลไทยก็ดีสามารถเปลี่ยนแปลงได้หมดผู้รักษาประตูจะเอาตัวจริงตัวทดลองได้หมดนะศิวิลักษ์ก็ยังแข็งแกร่งอยู่แดนหลังนี่ไม่ต้องถามเลยว่าแข็งแกร่งขนาดไหนขนาดพันสายยังนั่งนะที่เหลือนี่จะเป็นผู้เล่นต่างชาติซะเกือบหมดด้วยซ้ำไปครับอ่ะอย่างล่าสุดในบอลถ้วยแล้วกันนะพ่อเอาตัวในบอลถ้วยนะฮะคิมมินยอกประตูนี้ศิวิลักษ์อยู่แล้วนะฮะแล้วก็เคนเนตนะฮะเดียนคูนะครับเจฟเฟอร์สันธนกิจนะครับโอ้แต่คิมมินยอกนี่ลงตลอดนะลงตลอดไม่ว่าจะเป็นบอลถ้วยบอลอะไรเท่ากับว่าเป็นแกนหลักในแดนหลังของในส่วนของบุรีรัมย์แต่ส่วนคนอื่นนี่ไม่รู้แต่คิมมินยอกก็ยืนหนึ่งแข็งแกร่งจริงครับรัตนากรธีรธรสัสลักดุมบุย่าสุภชัยคือมีกี่โควต้าก็ใช้หมด
ช่วงนี้ศาสลักนี่กลับมาดีนะฟอร์มค่อนข้างขยับขึ้นมาหลังจากที่ตอนไปเกาหลีกลับมานี่หายไปเลยตอนนี้พอได้ความมั่นใจกลับมาก็ถือว่าดีเหมือนนะเข้าลอยแล้วเหมือนเริ่มปรับกลับมาในสู่ของโหมดที่มีความมั่นใจมากขึ้นไม่ต้องถามว่ามีพี่ธีรธรอยู่ข้างกายรัตนากรก็ดีนะครับนะฮะต้องยอมรับว่าดีแต่เพียงแต่ว่าแน่นอนว่าบางทีเนี่ยอาจจะต้องมีการโรเตชันของทีมหรือว่ามันมีผู้เล่นที่มีศักยภาพมากแต่ลงไปก็ทำมูลค่าให้เสมอนะไม่ต้องถามสุภชัยดีอยู่แล้วครับฉะนั้นผมว่าหลากหลายคนนี้ของบุรีรัมย์นี่ผสมผสานกับตัวต่างชาตินี่น่ากลัวมากแล้วโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยทีมบุรีรัมย์ต้องการ3แต้มเป็นอย่างมากเพื่อจะลุ้นแชมป์นะครับเพราะว่าเขาต้องการทุกแชมป์แต่ตอนนี้มันเหลือแค่ตอนนี้2แชมป์แล้วนะฮะเหลือโตโยต้า2โตโยต้าครับนะครับก็ต้องบอกว่าบุรีรัมย์นะครับโหดทุกคนแต่ว่าอีกคนนึงไม่พูดไม่ได้พ่อก็คือบิสโซลี่อ่ะพ่อไอ้การตีลังกายิงนี่มันง่ายพ่อมันตีจังเลยภาษายากมากครับสมัยก่อนจะมีคนตีลังกาในต่างประเทศก็ถ้ารุ่นผมก็เรียกว่าคราวฟิชเชอร์ตีลังกายิงหรืออลันเชียร์เลอร์ในของอังกฤษเนี่ยถ้าเมืองไทยเนี่ยลูกตีลังกายิงอย่างนี้ต้องยอมรับว่ามันในรุ่นของผมนี่ค่อนข้างที่จะยากโอ้เขาไม่ก็คือค่อนข้างน้อยครับนะที่จะเห็นคือยิงมานี่ในศูนย์หน้านี่ผมจำไม่ได้จริงๆว่าใครตีลังกายิงครับนะฮะจริงมันค่อนข้างยากมากแล้วก็บิสโซลี่นี่ทำให้เห็นบ่อยๆเหมือนจะ 2-3 ทีแล้วพ่อแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนประตูได้ด้วยอันนี้ก็ต้องยอมรับนะฮะความมั่นใจก็สูงยิงประตูก็ได้แอสซิสต์ก็ดีครับนะฮะก็ต้องยอมรับเลยหมายพอเข้ามาแล้วมาผสมกับสุภชัยนี่โอ้โหยิงได้ทั้งคู่นี่กองหลังนี่ใครกินเลยนะเจอกองหน้าที่มีความเฉียบคมแบบนี้ใครก็ได้ตอนนี้ใช่ใครก็ได้ใครก็ได้ใช่แล้วมีแดนกลางสนับสนุนทั้งตัวไทยตัวต่างชาติคือตอนนี้ต้องยอมรับบุรีรัมย์นั้นครบเครื่องต้มยำนะครับครบเครื่องต้มยำจริงๆอ่ะฟังอย่างนี้แล้วต้องมาคุยกันถึงทีมเมืองทองกันบ้างดีกว่านะครับเมืองทองครับตอนนี้นะครับในการเจอกับบุรีรัมย์ก็มีนักเตะติดทดแบนก็คือลีเจซองนะฮะติดทดแบนลีเจซองก็ต้องยอมรับผมไม่ค่อยประทับใจเขานะเพราะว่ายังมีข้อผิดพลาดบ่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการบิวอัพจากแดนหลังนะฮะการประกบคู่ต่อสู้บางครั้งต้องถูกเปลี่ยนออกครับนะผมว่าบางทีนักบอลไทยเลยทรงวุฒิใครควรกลับมาอาจจะยืนหรือว่าคนอื่นหรือเปล่าครับนะฮะแต่ผมดูแล้วถามว่ามี2คนนี้มันก็อุ่นใจแหละเพียงแต่ว่าเวลาหนึ่งก็อีก2ก็ฟอร์มจบเหมือนกันครับแต่ต้องยอมรับว่าเมืองทองชนะ6นัดติดนะพ่อฮะดีขึ้นแล้วดีขึ้นเรื่อยๆมีความมั่นใจสูงโอ้โหทีมที่ชนะมา6นัดติดเปลี่ยนโค้ชมานะครับติดพลังมานี่ถูกตามมาแกก็กลับมาได้ครับไม่เค้าเรียกว่าไม่แกว่งอะนะฮะความแข็งแกร่งของทีมค่อนข้างลงตัวผมชอบการเล่นอยู่ 2-3 คนนะครับอย่างคนพิชราอุทาผมเห็นแล้วเล่นสโมสรดีชิบเป๋งกันจังโมครับไม่รู้จะชมอะไรอ่ะคือมันเล่นแบบสมูทมากเคลื่อนที่มันอาจจะเป็นอิสระมั้งนะครับปล่อยบอลเคลื่อนบอลจ่ายบอลนะฮะโอ้โหตัวเล็กแต่คล่องแล้วอีกคนนึงวิลเล่พ็อปครับโอ้โหถ้าขาดคนนี้นี่ขาดใจเคยขาดไปแป๊บนึงไปตามกลับมาเล่นก็ถึงตายเลยนะวิลเล่พ็อปนี่เป็นทุกอย่างคองบอลแดนต่ำของตัวเองจ่ายบอลเคลื่อนบอลสวิตช์บอลเข้าฮอตโอ้โหสารพัดคือขาวิเล่บ๊อบนี่ผมบอกตรงกับเมืองทองติดอนาคตจบเลยครับเป็นตัวสร้างสรรค์เกมที่สุดยอดมากนะฮะของเมืองทองนะครับก็นี่เป็นอีกหนึ่งคนนะฮะที่ต้องบอกว่ามาไทยลีกตอนแรกเนี่ยเล่นไม่ดีเลยแต่พอเล่นไม่ดีเลยหลังจากพอเข้าล็อกปุ๊บอยู่กับเมืองทองมาโอ้โหพุ่งขึ้นอย่างเดียวเลยเป็นคนสำคัญสำหรับเมืองทองเบอร์หนึ่งเลยตอนนี้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเลยนะแล้วสิ่งที่ดามมาคือว่าได้เบอร์หนึ่งคนเดิมกลับมาคือพี่ตองกวินครับนะฮะก็คือมาพอยืนประตูเนี่ยมันมีความเขาเรียกว่ามั่นใจให้กับกองหลังสั่งน้องๆได้การสั่งการดึงจังหวะช้าจังหวะเร็วการเปิดฟุตบอลทามมิ่งต่างๆความนิ่งพี่ตองช่วยได้เยอะมันก็ทำให้กองหลังเบาใจครับนะฮะก็เกิดความมั่นใจในการเล่นมากขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยกวินมาเนี่ยถ้าใครเห็นได้ดูเกมเมืองทองนะฮะคือเรื่องของการสั่งการเรื่องตำแหน่งมีผลต่อเกมรับเยอะเลยพ่อมีมากกวินบินทุกท่าบอกเลยมีผลมากใช่นะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยนะครับก็ที่เข้ามาก็คือเจริญศักดิ์เนี่ยแหละครับที่อยู่ทางขวาเติมเต็มนะทางขวาเล่นกับคิซองโดคิซองโดอาจจะไม่เต็มเท่าไหร่แต่ถ้าเจริญศักดิ์นี่ต้องยอมรับว่าโอ้โหขึ้นสุดลงสุดเป็นจิ๊กต่อตัวสำคัญทำให้คนอื่นเล่นง่ายมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะเกมรับนี่โอเคก็พอเห็นหนูคนนี้แล้วคณะคำยกนี่ก็ถือยกระดับขึ้นมานะแดนกลางอายุ19-20เองทำมาจากผลผลิตจากผมเองกับโตโยต้าตั้งแต่อายุ12ปีนะครับนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วเมืองทองตัวผู้เล่นจะเป็นแบบไหนเพราะว่าเดี๋ยวปรเมศก่อนหน้านี้เจ็บมีอาการเจ็บไม่รู้เกมนี้ทันหรือเปล่าจะฟ้องกลับมานี่ก็น่ากลัวนะใช่จะเป็นจอมแอสซิสต์อยู่แล้วพ่อจอมยิงก็สวยนะครับความเฉียบคมการสร้างโอกาสให้ตัวเองก็ถือว่าใช้ได้ครับนะครับอ่ะดูสถิติกันสักนิดหนึ่งนะครับก็ถ้าเป็นดาวซันโวของบุรีรัมย์เนี่ยก็จะเป็นสุภชัยใจเด็ด16ประตูสุดยอดของเมืองทองคือวิลเลนพ็อปนะครับแต่ถ้ารองลงมาเนี่ยจะเป็นบิสโซลี่นะครับของบุรีรัมย์แล้วก็รองลงมาของเมืองทองคือปรเมศ
นะครับใกล้2หลักแล้วนะฮะใกล้2หลักส่วนแอสซิสต์เนี่ยของบุรีรัมย์เป็นธีรธรครับพ่อฮะ7แอสซิสต์นะครับสุประชัย5นะครับขณะที่เมืองทองปรเมศ8แอสซิสต์นะพ่อโอ้โหเป็นศูนย์หน้าจอมแอสซิสต์แล้วก็ยิงได้ด้วยเข้าท่าเลยค่อนข้างดีนะครับแต่อายุเริ่มตามเจริญศักดิ์มาแล้วนะพ่อน้อยปีเดียวเองก็คือ26อ๋อก็ต้องโอ้ไปต่างประเทศก็เหนื่อยละต้องรีบต้องรีบจริงๆไปต่างประเทศมันต้องในช่วงเวลา24 25 26ครับถึงจะสวยงามครับถ้าเลยประมาณ29 30แล้วไม่สวยงามแล้วครับไปยกกระป๋องน้ำแล้วใช่นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับคู่บิ๊กแมชบุรีรัมย์เมืองทองพ่อคิดว่าจะเป็นแบบไหนครับถ้าบ้านบุรีรัมย์ในตอนนี้ต้องเชื่อบุรีรัมย์นะครับผมเชื่อบุรีรัมย์เมืองทองถามว่าทำผลงานได้ดีไหมก็ดีนะครับแล้วก็เป็นทีมที่ตายยากตอนนี้กลับมาง่ายากกลับมาง่ายคือแบบถึงจะถูกตามถึงอะไรแต่ทิศทางการเล่นก็ดีครับแต่ทีมต้องการ3แต้มนี่ผมว่าบุรีรัมย์จะดูมีความมุ่งมั่นมากกว่านะน่าจะบุรีรัมย์น่าจะ3แต้มถ้าจะถือไว้ก็ต้องถือบุรีรัมย์ครับแต่ผมว่าบุรีรัมย์ไม่แพ้คาบ้านเต็มที่ก็น่าจะเสมอครับนะครับสำหรับผมนะฮะถ้าดูแล้วเกมนี้มักจะมีอะไรพิเศษพิเศษออกมาเสมอนะฮะหน้าที่จะออกมาเสมอเหมือนกันนะครับพิเศษนี่แบบไหนฮะเป็นแล้วแต่พอครับมีก่อนเกมหลังเกมงั้นพิเศษก็ต้องได้มาคุยกันแล้วล่ะครับนะฮะพอล่าสุดเสมอกันมา 2-2 ขอยึดสกอร์เหมือนเดิมแล้วกันนะฮะเสมอ 2-2 ผมกลัวพิเศษนี่จะใส่ชุดสีอะไรก็ไม่รู้คนที่ชอบพิเศษอ่ะใส่ชุดสีแปลกๆลงสนามเหรอครับพ่อฮะใจเย็นๆนะพ่ออ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมนะฮะติดตามกันด้วยโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ